สวัสดีค่ะก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะคะผู้ใช้รถควรจะตรวจสอบสภาพรถของคุณให้พร้อมก่อนใช้งานอยู่เสมอนะคะและอย่าลืมตรวจสอบดูวันหมดอายุของการทำประกันภัยตามพ.ร.บ.ด้วยสำหรับค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาทกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรบริษัทประกันภัยจะชดใช้เต็มจำนวนเงินความคุ้มครองจำนวน 200,000 บาทและกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับค่าชดเชยวันละ200บาทเป็นเวลาไม่เกิน20วันค่ะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186วันนี้สวัสดีค่ะ